ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมารีวิวยูนิตคลาสสิกคาเมล่าแมนครับผมสุดยอดยูนิตระดับลีเจนเนอรี่ประเภทสเปซครับดาเมจเริ่มต้น 3,500 อัพแม็ก 30,000 ครับรัศมีการระเบิดอยู่ที่0อัพแม็ก 15ครับรัศมีการโจมตี12อัพแม็ก 55คูลดาวน์2วิอัพแม็ก 0.5 และมี DPS อยู่ที่ 2,500 อัพแม็ก 30,000 ครับผมในส่วนของดาเมจกับ DPS ถือว่าเป็นอะไรที่สูงมากๆนะครับเพื่อนระดับรีเจเนอรี่แล้วก็เป็นประเภทสเปซนะครับผมเมื่อเป็นสเปซแล้วมันดาเมจอยู่แบบอย่างเงี้ยคือโหดมากเลยนะนะครับไม่รู้ว่าภายในอนาคตจะมีการเนิร์ฟหรือเปล่าในส่วนของตรงนี้แต่วันนี้เราไปเล่นให้เต็มที่ก่อนที่ผู้พัฒนาจะเนิร์ฟกันดีกว่าครับมาทดลองกันในอีเวนต์ไทม์นะครับผมก่อนอื่นเลยวางคิวปิดไปแล้วก็ออโต้สคริปต์มาครับผมหลายๆคนน่าจะให้ความหวังกับการได้รับของฟรีนอกจากจะเป็นยูนิตอย่างเดียวใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ผู้พัฒนาเขาได้รับรายได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมดูได้จากยอดขายยูนิตเนาะไม่จริงอ่ะจริงๆคือได้ไปเยอะนะครับ แต่อาจจะเป็นเพราะว่านำโลบัคที่ได้มาสร้างแมปหมดนะครับผมก็เลยไม่มีแจกของฟรีนะสำหรับอีเวนต์นี้ครับผมแต่ว่าเดอะฮันต์เนี่ยเขามีเนาะนะครับเดี๋ยวเราดูอีเวนต์ถัดไปดีกว่าถัดจากเดอะคลาสสิกโรบล็อกแล้วจะมีอีเวนต์ถัดไปเป็นอะไรครับผมและคุณทาเลติกจะแจกของฟรีหรือเปล่านะครับเป็นแบบ UGC อันเก่านี้ก็ขายได้เป็นร้อยนะครับเพื่อนๆหลายร้อยโลบัคเลยอะเจ๋งมากนะครับผมคลาสสิกคาเมล่าแมนใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน600นะครับผมตัวละครแบบแมนๆเราจะต้องวางไว้ด้านหลังผู้หญิงตรงนี้นะครับเพื่อนๆและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขานะครับผมก็จะเป็นกล้องเก่าแล้วก็มีสัญลักษณ์โรบล็อกแบบเก่าติดไว้ที่หัวเลยนะครับผมถือดาบด้วยนะว้าวเจ๋งมากนะครับผมอันนี้เป็นดาบแอดมินนะครับจริงๆก็เป็นดาบมาตรฐานของโรบล็อกนั่นแหละนะครับเพื่อนๆดาเมจเริ่มต้น 5,000 นะครับผมใช้เงินในการอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2 1,600 นะครับผมกดอัปเกรดเป็นเลเวล2มาเฮ้ยดาบเปลี่ยนนะครับผมเห็นไหมเพื่อนๆจากดาบกลายเป็นหนังกระติกนะครับผมหนังกระติกแล้วก็ยิงไข่ออกมา ใช่ไหมเนี่ยเป็นไข่หรือเปล่าไข่หรือลูกหินผมไม่แน่ใจรู้แต่ว่าสีขาวๆนะครับเพื่อนๆเรามาดูอัปเกรดกันต่อครับจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงิน 4,800 กดอัปเกรดเป็นเลเวล3เอ้าหนังกระติกหายกลายเป็นลูกบอล เฮ้ยตัวละครนี้เจ๋งอ่ะเขามีกิมมิกให้เล่นเยอะมากนะครับผมแล้วลูกบอลที่เขาปล่อยออกไปเนี่ยคนละสีนะเพื่อนๆสังเกตดูเหมือนสีลุงเลยนะครับผมคือสีลุงหน้าที่นี้หมายความว่าเขามีหลายสีนะครับผมเพื่อนๆมีสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสีส้มนะครับสีชมพูไม่แน่ใจครับว่านอกจากสีแล้วในส่วนของความสามารถจะต่างกันหรือเปล่านะครับเพื่อนๆไว้เดี๋ยวเรารอดูอัปเกรดแม็กก่อนก็แล้วกันนะครับจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงิน 12,400 นะครับและผมกดอัปเกรดแม็กมาโอ้โหยิงบาซูก้าอันนี้คือเป็นสเปซแบบเต็มตัวแล้วนะครับผมเพื่อนๆดูดิรัศมีการโจมตี55ประมาณนี้เลยนะครับผมแผนที่นี้ก็ครอบคุมนะครับทีนี้ผมอยากรู้ขอวางไปเพิ่มอีก1นะครับพอดีว่าเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้สังเกตในส่วนของการสเปซนะครับเพื่อนๆดูตรงเอ็กโพชั่นนะครับผมเอ็กโพชั่นเรเดียนยังเป็น0อยู่นะอ๋อคือเราจะต้องอัปเกรดแม็กก่อนนะครับก็คือเลเวล1มาถึงเลเวล3เนี่ยเขาจะไม่สเปซนะครับแต่พอเราอัพแม็กปุ๊บ Explosion Radiant ก็จะเป็น15โดยทันทีเขาถึงจะสเปซนั่นเองนะครับ kristenshop.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการ Toilet Tower Defense Box Foot และทุกแมปที่กิฟต์ของได้มีสุ่ม ID ด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับตามธรรมเนียมของเราเพื่อนๆทุกยูนิตเราจะต้องดูว่าเขาสามารถกันสตันได้ไหมนะครับผมขายคิวปิดทิ้งก่อนแล้วก็อีก1ตัวสไปเดอร์ขายทิ้งเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันแบบชัดๆนะครับว่าเจ้าคลาสสิกคาเมล่าแมนนี้สามารถป้องกันสตันได้หรือเปล่าแต่เพื่อนๆดูดิดาเมจเขาโหดมาก 30,000 DPS 30,000 นะครับยิงทีเห็นไหมทอยเลทเกือบหายนะครับผม2ทีนี่คือหายเลยอ่ะอันนี้ OP มากแต่ไม่แน่ใจนะครับผมว่าภายในอนาคตถูกเนิร์ฟหรือเปล่า เพราะว่าจำนวนการออกก็เยอะซะเหลือเกินอีกอย่างหนึ่งมันเป็นตัวฟรีด้วยนะครับผม
ถ้าบางทีผู้พัฒนาเข้าใจดีอ่ะเขาก็จะปล่อยยาวไปแบบนี้ไม่มีการเนิบนะครับผมแต่ถ้ามันทำให้เกมเสียสมดุลหนักมากๆนะครับทางฝั่งทอยเล็ตก็จะต้องไปบัฟหนักมากเขาก็จะต้องกลับมาเนิบในส่วนของคลาสสิกคาเมล่าแมนนะครับโอเคไม่มีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันนะครับผมเห็นไหมโดนฮิตหนึ่งนี่คือหลับเลยนะครับเพื่อนๆแต่สเตตัสกับความสามารถขูดขนาดนี้แล้วนะครับผมไม่ต้องมีก็ได้ไอการป้องกันสตันนะครับโดยภาพรวมยูนิตตัวนี้มันเกินระดับไปเยอะมากผมว่านี่คือระดับมีทิกเลยอ่ะไม่น่าจะเป็นรีเจนเนอรี่นะครับผมแต่มันเป็นรีเจนเนอรี่นะเป็นตัวอีเวนต์ครับเพื่อนๆขูดมากนะครับความสามารถค่อนข้าง OP เลยอ่ะนี่ขนาดไม่มีความสามารถพิเศษในการสโลว์นะเพื่อนๆมีแค่ทำดาเมจแบบสเปซอย่างเดียวยังโหดเวอร์ขนาดนี้แล้วเอฟเฟกต์ในการระเบิดนี่คือมันอลังการงานสร้างอลังการมากกว่าเชฟแบบหลายเจ้า ยูนิตตัวนี้โหดโหดจริงนะครับผมวางตัวของเขาแบบเดียวเลยอ่ะไม่ต้องวางตัวอื่นเพิ่มนะครับเพื่อนๆเราก็สามารถจบเกมได้แบบสบายๆนะครับผมเว็บที่43แล้วครับเดี๋ยวรอดูตอนบอสออกมานะเพื่อนๆคนไหนที่แหลกก็สามารถปิดกราฟิกได้นะครับผมตรงนี้เลยนะโล GFX เนี่ยเราก็เปิดออนเอาไว้นะครับเพื่อนๆเวลาเขายิงออกไปนะครับจากที่มันระเบิดเนี่ยมันก็จะไม่ระเบิดนะครับผมเดี๋ยวรอดูนะเอาผม เดี๋ยวนะทำไมกราฟิกยังไม่ปิดเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะว่าผมตั้งค่านั่นไงเอาใหม่เพื่อนๆต้องปรับเป็นออโต้ด้วยนะหรือไม่ก็ปรับต่ำสุดเลยนะครับผมแล้วก็เปิดออนไว้แบบนี้ได้ไหมยังเห็นระเบิดอยู่งั้นผมปรับต่ำสุดต่ำสุดก็ยังเห็นระเบิดอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นยูนิตตัวนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่มีมือถือสเปคไม่แรงนะครับเพื่อนๆหรือว่าคอมพิวเตอร์สเปคเราไม่ได้แรงมากเนี่ยก็อย่าเล่นยูนิตตัวนี้นะครับไม่งั้นคุณอาจจะหลุดได้นะครับผมว่าคุณอีวานเขาน่าจะลืมใส่มานะเพื่อนๆหมายถึงเจ้าคลาสสิกคาเมล่าแมนเนี่ยเวลาเราเปิดออนนะครับเพื่อนๆโล GFX แบบเนี้ยทุกตัวนะครับผมกราฟิกหรือว่าความสามารถที่มันอลังการงานสร้างเนี่ยจะถูกปิดไว้หมดเลยนะครับผมแต่พวกยูนิตใหม่ๆนะครับเวลาเราเปิดโล GFX แบบนี้ใช่ไหมความสามารถของเขาเราก็ยังเห็นอยู่นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณอีวานเขาน่าจะยังไม่ได้ทำอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นในรูปแบบนั้นมากกว่านะครับเพื่อนๆโอเคเว็บสุดท้ายแล้วนะครับผมเราขายทิ้งเลยซานต้าไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเพื่อนๆขายทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นคลาสสิกให้หมดนะครับผมวางไปครับให้เขาดูดหัวซานต้าไว้อีก1ตัวโอเคเรียบร้อยบอสก็ไม่รอดนะครับผม HP 16ล้านไหวไม่เอ่ยมาลุ้นกันเพื่อนๆเขาจะหลุดจากรัศมีการโจมตีของคลาสสิกคาเมล่าแมนได้ไหมครับผมอย่าเข้าใกล้มากครับผมแนะนำออกมาห่างๆนิดนึงเข้าใกล้มากเดี๋ยวหลุดกระตุกหนักมากนะครับผมตอนนี้ถ้าเพื่อนๆฟังดีๆเนี่ยจะได้ยินเสียงฮิตซิงของผมทำงานหนักมากนะครับโอเคเรียบร้อยจัดการบอสได้ครับผมไม่หลุดจากรัศมีการโจมตีเวลาที่ทำได้17นาทีนะครับผมแต่อันนี้ผมวางช้านะถ้าวางไปตั้งแต่ต้นผมว่าเวลาน่าจะอยู่ประมาณ 15-16 นาทีนะครับและทั้งหมดนี้คือรีวิวคลาสสิกคาเมล่าแมนยูนิตที่ไม่มีใครมาแทนได้ครับผมเพื่อนๆเป็นตัวฟรีที่ดีเกินคาดมากๆผมขอไปเช็คราคาในเทรดดิ้งพลาซ่าสักแป๊บหนึ่งนะครับผมว่าราคาเขาขายกันเท่าไหร่ราคาเขาจะร้อนแรงแซงตัวเติมหรือเปล่ามาดูกันเพื่อนๆขายกันเท่าไหร่เอ่ยไหนระดับรีเจเนอรี่666เจมนะครับผมเฮ้ยคนเดียวขายหลายตัวหลายไอดีเล่นใช่ไหมนะอันนี้ก็เป็นวิธีหาเจมอีก1รูปแบบนะครับเพื่อนๆเราก็สมัคร ID หลายๆ ID แล้วก็เอามาเล่นปลดล็อกยูนิตนะครับผมแล้วก็เอายูนิตมาขายได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยเราหน่อยนะครับหรือไม่ถ้าอยากสบายก็รับมาขายไปนะครับผมราคา699เจมเฮ้ย0เจมดึงมาเอาไม่ทันไปซะแล้วนะครับผมราคาน่าจะลงไปอีกครับน่าจะอยู่ประมาณ 2-300 นะครับผมเพราะว่าจำนวนการออกเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆแต่ความสามารถมันเกินราคาไปเยอะมากอ่ะนะครับเพื่อนๆดูดาเมจเชฟทีวีแมนก็ได้นะครับผมเมื่อมาเทียบกันกับคลาสสิกคาเมล่าแมนครับผมเป็นไงดาเมจ DPS รัศมีการโจมตีรวมไปถึงรัศมีการระเบิดด้วยนะครับผมรัศมีการระเบิดเนี่ยเท่ากันนะครับแต่ว่าของคลาสสิกคาเมล่าแมนต้องอัพแม็กไงแต่ดาเมจกับ DPS เกินเชฟไปเยอะมากนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก่อนจากกันไปครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ